ดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกองศักดิ์ยอดมณีครับมาริกาบุญมีตระกูลค่ะเจตสุวิทย์พงศธรครับรายการสอนออาสาค่ะมาแล้วผู้หญิงผู้ชายหน้าตาดีแล้วมาพบกับท่านผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายสามเป็นต้นไปวันนี้วันแรกของอาทิตย์เป็นไงบ้างครับเสาร์อาทิตย์สาธิตก็สบายค่ะเมื่อวานสนุกไหมครับเมื่อวานไม่ได้ไปค่ะแต่ว่าเขาบอกสนุกมากค่ะใช่ใช่เมื่อวานดิฉันเขาใช้ให้ดิฉันไปทำอย่างอื่นอ๋อพักเขาก็ใช้ฉันเยอะนะคะไม่ใช่ว่าน้อยๆนะคะเห็นในแถลงข่าวด้วยค่ะอุตภาอะไรใช่ไหมอุตภาค่ะตามรหัสความจริงครับแต่รายการเรานะครับเป็นรายการที่เป็นสื่อกลางนะครับไม่ใช่รายการการเมืองนะเป็นรายการที่จะช่วยพ่อแม่พี่น้องที่มีเรื่องอะไรร้องทุกข์เข้ามาในรายการเราได้เรามีอาสา3คนครับในทุกๆเรื่องนะครับใช่ค่ะวันนี้ก็มีประเด็นร้อนๆหลายเรื่องนะครับทุกถึงไฟไหม้โรงเรียนกวดวิชานะครับปรากฏว่าเป็นโรงเรียนเถื่อนด้วยค่ะมีเรื่องมาเล่ากันมีเสียชีวิตเยอะพอสมควรเสียชีวิตนะครับบาดเจ็บวันนี้มีทั้งตำรวจมีทั้งทนายค่ะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่ะเรื่องนี้กำลังเป็นที่กังวลมากเลยนะคะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่อาจจะไม่มีทักษะในการเลี้ยงดูลูกอ่อนๆเงี้ยคลอดออกมาปุ๊บหรือบางคนจะท้องหรือบางคนจะแต่งงานหรือบางคนกำลังหาอยู่หรือบางคนจะวางหาสามีเอาพูดบางคนนี่คนไหนไม่ใช่ผมแน่ๆหาสามีไม่ใช่ผมนะจะได้วางแผนถูกว่ามีลูกแล้วจะดูเลี้ยงลูกยังไงให้นมแบบไหนไม่ได้ออกมาปุ๊บกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วถ้าสามีกล้ามเนื้ออ่อนทำไงก็ดูแลสามีค่ะเรื่องนี้สำคัญแล้วก็มีเรื่องของกทม.นะครับเป็นเรื่องโครงการกรุงเทพร่มรื่นสะอาดนะครับหรือ Bangkok Clean and Green นะครับมาดูว่าเป็นยังไงครับใช่ค่ะช่องทางการสื่อสารค่ะผู้คุณคะคนจะติดต่อเราติดต่อได้อย่างไรคะ SMS ก่อนเลยนะครับ4642123นะครับแล้วก็โทรศัพท์023080012นะครับสน _asa@hotmail.com เป็นอีเมลของเราแล้วก็สน _asa นะครับจะมีทั้งTwitter Facebook Instagram Social Media ต่างๆครับค่ะแล้วก็ต่างๆเหล่านี้จะพบพวกเราได้หมดเลยนะคะเรามีทั้งสน.ก็คือช่องทางกลางแล้วก็มีทั้งส่วนตัวของพวกเราด้วยตอนนี้คุณเจ๋กำลังแบบตอนนี้คุณเจ๋เขากำลังเดี๋ยวผมจะตามเดี๋ยวผมจะตามไปคือไม่มีนะคะยุคนี้เราไม่มีให้ผู้ช่วยให้เลขาเป็นคนเล่นให้ไม่มีค่ะเล่นเองทำเองทุกอย่างเองตัวจริงเรากำลังเรียนอยู่ครับเจ้าแม่มากครับได้เดี๋ยวเราเริ่มเรื่องไฟเลยดีไหมครับนะครับเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะครับได้เกิดเหตุไฟไหม้โรงเรียนกวดวิชานะครับโรงเรียนชื่อโรงเรียนครูแจ๋วซึ่งเป็นโรงเรียนกวดวิชาแห่งหนึ่งในโคราชนะครับในขณะเกิดเหตุนั้นมีนักเรียนอยู่ประมาณ150คนหนีตายกันโกลาหลนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บสำลักควันไฟนะครับต้องไปส่งโรงพยาบาลถึง24คนภายหลังก็ได้มีการตรวจสอบนะครับว่าโรงเรียนนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนเถื่อนนะครับไม่มีใบอนุญาตการประกอบการแอบสอนมาเกือบ10ปีแล้วอ๋อจริงอ่ะ10ปีนี่ไม่ได้แอบละมั้งก็แอบแบบเปิดเผยไม่มีใบอนุญาตแต่ก็เปิดเผยพอสมควรนะครับห้องเรียนก็ไม่ได้มีมาตรฐานนะครับเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยไม่มีบันไดหนีไฟด้วยนะฮะรวมถึงอุปกรณ์การดับเพลิงนะครับไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพเลยทั้งทางด้านวิชาการที่ตั้งมาตรฐานการก่อสร้างห้องเรียนระบบรักษาความปลอดภัยไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับปัจจุบันก็เกิดเหตุขึ้นมานะครับถึงได้รู้ว่าไม่ได้มีสักอย่างหนึ่งนะครับเรื่องใบอนุญาตก็ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับคุณเจจะพาไปเดี๋ยวผมเห็นแล้วผมเรามีสายผมนึกถึงสมัยก่อนเราไปกวดวิชากันหมดนะครับมันก็เป็นอย่างนี้หมดนะผมไปที่สยามผมยังจำได้ผมยังคิดสภาพเดินขึ้นบันไดเข้าห้องเรียนได้เลยเป็นต๊อกต๊อกแคบๆจริงๆถ้าฝนตกนี่ไม่รู้จะหนียังไงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆนักเรียนเนี่ยไม่สามารถรู้หรอกครับว่าถูกต้องตามกฎระเบียบตามอะไรหรือเปล่ามีใบลายเส้นไหมคือไม่ได้มีการตรวจสอบกันนะครับถ้าลักษณะอย่างนี้ก็อันตรายแล้วแบบนี้ก็คงจะเยอะครับเราไปที่สายสดกับพันตำรวจเอกอนันต์พิมพ์เจริญนะครับรองผู้กำกับการสสสพเมืองนครราชสีมาครับค่ะท่านรองครับสวัสดีครับค่ะท่านรองผู้กำกับครับสวัสดีครับยินดีค่ะเบาครับค่ะทีนี้สอบถามท่านรองเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนโรงเรียนกฎวิชาที่ไฟไหม้คดีเป็นยังไงคะครับไอ้ตัวนี้ก็นะฮะทางเจ้าหน้าที่วิทยาการจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน3นครราชสีมาก็เข้าไปตรวจสถานที่เกิดเหตุนะฮะที่จุดที่เพลิงไหม้นะครับ
ก็โรงเรียนกวดวิชาก็คงจะปรากฏชัดเจนอยู่แล้วนะฮะชื่อโรงเรียนกวดวิชาครูแจ๋วนะครับท่านอยู่เลขที่99นะครับค่ะเป็น2ห้องนะครับเป็น110ถนนมนัสนะฮะตรงเมืองอำเภอจังหวัดนครศรีมานะครับเหตุก็เกิดวันที่24มิถุนายน2555เวลาก็ประมาณ9:45 นโอ้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับใช่ครับทุกเช้ากับปีก็นักเรียนก็เข้าห้องเรียนกันแล้วนะฮะครับเบื้องต้นนะครับไอโรงเรียนครูแจ๋วนี่ก็ตั้งอยู่ตรงถนนมนัสแบบนี้นะฮะครับก็นักเรียนก็เบื้องต้นเท่าที่สอบถามนะก็มีว่าประมาณ50คนนะครับแต่ที่บาดเจ็บแล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บนะแต่ว่าเป็นลักษณะควันเข้าไปในร่างกายใช่ไหมครับก็ส่งไปตามโรงพยาบาลนะครับที่โรงพยาบาลก็มีโรงพยาบาลมหาราชแล้วก็โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียลนะครับเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีก็สุวิทย์คุณสมบูรณ์ก็ได้เป็นตัวเยี่ยมนะคะท่านคะแล้วก็มันมีใครที่เขาไปเอาผิดกับโรงเรียนหรือว่ามีคดีความอะไรกันไหมคะก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวนะแล้วอีกที่สำคัญค่ะท่านรองก็คือว่าเห็นบอกว่าตึกเนี่ยผิดระเบียบมาตั้ง10ปีแล้วด้วยอะค่ะก็อันนี้ก็คงจะไม่อยากจะความรับผิดชอบในตรงจุดนี้นะนะครับก็คงจะในเรื่องของเกี่ยวกับโรงเรียนนะที่สถานศึกษากวดวิชาเนี่ยครับอันนี้จะอยู่ในพันธุ์แบบโรงเรียนเอกชนนะฮะพันธุ์โรงเรียนเอกชนพ.ศ.2550นะครับในกลุ่มของโรงเรียนประเภทกวดวิชาครับนะครับโรงเรียนกวดวิชานะฮะก็เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะไม่ทราบนะครับว่าแต่ละแห่งแต่ละจุดเนี่ยโรงเรียนแต่ละแห่งที่มีกฎมีติวเข้มต่างๆเนี่ยได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยจะไม่สามารถจะเข้าไปตรวจสอบได้ในลักษณะนั้นนะครับนะครับเพราะว่าพวกโรงเรียนเนี่ยจะขึ้นกับกระทรวงศึกษานะครับอย่างโรงเรียนกฎวิชาของครูแจ๋วเนี่ยก็จะขึ้นกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครับนครศรีธรรมราชเขต1ครับนะครับเมื่อช่วงเช้านี้ก็ทำหนังสือด่วนไปแล้วนะครับครับแล้วก็ทางสำนักงานเขตพื้นที่ก็ได้รับทราบแล้วก็มาร่วมตรวจที่เกิดเหตุแล้วนะครับตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะถ้าเบื้องต้นแต่ยังไม่ได้รับหนังสือยืนยันมาจากผมนะทราบสาเหตุไม่ได้รับหนังสือยืนยันมาที่ผมนะครับทราบสาเหตุของเบื้องต้นนี่เท่าที่ทราบนะฮะยักษ์ด้วยวาจานะครับก็ไม่ได้รับอนุญาตครับไม่ได้รับอนุญาตแล้วสาเหตุของเพลิงไหม้ทราบยังครับก็อยู่ระหว่างรอผลการตรวจพิสูจน์ของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน3นครราชสีมานะฮะตัวนี้ท่านรองครับยังไม่มีการแจ้งข้อหาใช่ไหมครับยังครับแต่เบื้องต้นเนี้ยถ้าตามที่ปรากฏเนี่ยนะฮะเราก็ขอตรวจสอบการขออนุญาตไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษานครราชสีมาเขต1แล้วนะครับและตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับยังไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ได้รับแจ้งมาว่าจะมอบหมายให้รองผอ.นะครับรองผู้อำนวยการก็คือท่านพรมมินสีหมื่นไม้เนี่ยมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างติดต่อประสานกันอยู่ว่าก็ขอหนังสือยืนยันว่าตรวจสอบแล้วไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับก็ความผิดก็คือการตั้งโรงเรียนนะครับโรงเรียนนอกระบบนะครับภาษากฎหมายเขาเรียกอย่างนั้นโรงเรียนนอกระบบนะครับโรงเรียนนอกระบบเอกชนเนี่ยโรงเรียนเถื่อนแล้วส่วนอาคารที่ไม่มีทางหนีไฟนี่จะเป็นความผิดตัวนี้ผมตรวจสอบไปที่ทำหนังสือไปที่เทศบาลนครนครราชสีมาแล้วนะฮะขอให้จัดเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอาคารนะครับว่าดำเนินการต่อเติมนะครับหรือก่อสร้างดัดแปลงมีบันไดหนีไฟหรืออะไรต่างๆเนี่ยครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบควบคุมอาคารพ.ศ. 2522หรือไม่ครับนะครับในตัวนี้ก็ถ้าส่วนนี้ของเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมอาคารก็จะเป็นเรื่องของทางเทศบาลนะครับเขาตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมานะครับซึ่งจะมาพบผมนะครับตัวนี้มาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีตามกฎหมายก็ว่ากันไปตามขั้นตอนนะครับซึ่งถ้าไม่มีตามกฎหมายเนี่ยฮะคนผิดจะเป็นเจ้าของอาคารไม่ใช่โรงเรียนใช่ไหมครับในจุดนี้ก็ต้องสอบสวนดูนะครับว่ารายละเอียดเนี่ยการต่อเติมอาคารการที่จัดอาคารการก่อสร้างตัวนี้นะฮะก็ต้องมากันเป็นส่วนๆไปต้องขอสอบสวนก่อนนะฮะค่ะเดี๋ยวเบื้องต้นทางตำรวจก็ทราบเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราคงได้ติดตามอีกทีเพราะคุณพ่อคุณแม่เขาก็เป็นห่วงกันมากเลยว่าฉันจะทำอะไรกับใครได้บ้างแล้วก็ฉันจะรู้ได้ยังไงแบบไหนถ้าจะแจ้งตึกเบื้องต้นนี่ทางผู้ประกอบการนะฮะทางผู้ประกอบการโรงเรียนกวดวิชาครูแจ๋วเนี่ยก็คงจะต้องรับผิดชอบเยียวยาในเบื้องต้นให้เขาก่อนนะฮะครับก็ไปเรียกร้องกับครูแจ๋วได้เลยนะครับครับก็คงจะติดต่อกับทางครูแจ๋วนะครับแต่ยืนยันว่าน้องๆทุกคนปลอดภัยนะครับปลอดภัยนะฮะตอนนี้เท่าที่เห็นว่าเหลืออยู่
เพียง1รายเท่านั้นนะที่อยู่ที่โรงพยาบาลคงจะสำลักควันกันครับผมแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่จะไปแจ้งความเอาผิดกับครูหรือเอาผิดกับอาคารอย่างเงี้ยได้ไหมคะก็ทางนี้ก็ทางพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะก็ขอให้สบายใจได้นะฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับการกระทำความผิดนะครับเปิดโรงเรียนกวดวิชาโดยไม่ได้อนุญาตนะครับท่านรองแนะนำให้พ่อแม่ไปฟ้องก่อนไหมครับไปฟ้องโรงเรียนหรือไปฟ้องเจ้าของไม่ต้องครับขอให้คุณพ่อคุณแม่ก็สบายใจได้นะครับก็รอช่วงการตรวจสอบเนี่ยที่ชัดแจ้งก็คงจะต้องเรียกข้าวสารอ๋อโอเคครับครับก็คือท่านรองก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่เพื่อเรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับครับผมได้ครับครับในเบื้องต้นขอบคุณท่านรองครับครับผมครับครับผมครับครับตอนแรกเราจะมีข้าวสารกับทนายใหญ่ทนายใหญ่มาแล้วยังเอาทนายเล็กก่อนทนายเล็กทนายใหญ่ทนายใหญ่อาจารย์บรรชัยมาแล้วอาจารย์อ้ออาจารย์บรรชัยมาแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้น่าสนใจในเรื่องของแง่มุมกฎหมายใช่ไหมถูกต้องถูกต้องถ้าเกิดฉันมีลูกฉันก็พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเอาลูกไปตรวจไปอะไรแล้วเนี่ยถ้ายังมีค่าใช้จ่ายใครรับผิดชอบใครรับผิดชอบเดี๋ยวต้องทนายใหญ่ทนายใหญ่ไปที่ทนายบรรชัยสอนศรีค่ะทนายอาจารย์ครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมลิกาคุณเจตคุณเจตคุณก้องและก้องศักดิ์ครับคุณก้องครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทั้งทนายใหญ่และก็สาวใหญ่ไม่นะผมทนายเล็กครับเมื่อกี้นี้อาจารย์ยังไม่เข้าสายนึกว่าต้องเอาตัวรอดนะเอามีอะไรให้ครับที่จะต้องพูดจาปาใสอาจารย์ก็เนี่ยค่ะมีพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆที่โรงเรียนกฎวิชาที่โดนไฟไหม้อ่ะนะคะเขาไม่ทราบมาก่อนว่าอาคารเนี่ยมันเป็นอาคารที่ไม่มีทางออกเวลาเกิดเหตุไม่มีบันไดหนีไฟอะไรต่างๆอาคารน่าจะผิดระเบียบควบคุมอาคารพวกเขาจะทำยังไงได้บ้างค่ะครับแล้วมันมีใครเจ็บมีใครตายมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าคือมีเด็กเหตุเพลิงไหม้ได้รับบาดเจ็บนะครับที่ทราบอยู่ตอนนี้มีเด็กอยู่โรงพยาบาลนะครับนอกนั้นไม่มีตายนะครับแล้วที่ไฟไหม้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับยังไม่ทราบสาเหตุครับนะฮะเอาสรุปเบื้องต้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะครับอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเนี่ยแน่นอนนะครับคนที่เป็นเจ้าของอาคารครับอันที่คุณก่อสร้างผิดระเบียบไม่มีทางหนีไฟการก่อสร้างไม่ดำเนินการเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนั่นก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องว่ากันต่อไปครับนะฮะแต่ประเด็นที่ว่าเกิดมีการเจ็บมีการเสียหายใดๆเกิดขึ้นมาเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของอาคารรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาโรงเรียนกวดวิชาเนี่ยจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของเด็กๆหรือผู้ปกครองของเด็กๆเหล่านี้ครับอาจารย์ครับหมายความว่าเราสามารถฟ้องได้ทั้งเจ้าของอาคารและก็เจ้าของโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับครับร่วมกันรับผิดชอบนะครับส่วนใครจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ต้องรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนเพียงไรนั่นเป็นเรื่องของเขาถ้าเราไม่ฟ้องนี่เราจะเป็นยังไงไหมคะถ้าไม่ฟ้องเขาจะรับผิดชอบไม่ฟ้องนี่แปลว่าเราก็ไม่ได้อะไรเลยครับอ๋อต้องฟ้องปกติโดยสัญชาตญาณหรือโดยสันดานของมนุษย์เนี่ยก็มักจะไม่ค่อยยอมรับผิดชอบอะไรใดๆอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากคนที่มีจิตใจสูงจิตใจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นคนที่มีมนุษยธรรมเห็นว่าเออเมื่อเราผิดไปแล้วเราก็แสดงความรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายจนเป็นที่พออกพอใจครับแต่เท่าที่เจอมาในชีวิตของการเป็นทนายความ30กว่าปีเนี่ยเจอคนแบบนี้น้อยมากครับคุณก้องคุณมณิกาครับครับดังนั้นถ้าเราอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยก็จะไม่ได้อะไรเลยว่าเขาคงจะไม่ค่อยรับผิดชอบอะไรเท่าไหร่หรอกครับหรือแม้ว่าจะรับผิดชอบก็เพียงรับผิดชอบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นต้องฟ้องคดีแพ่งใช่ไหมคะอาจารย์แน่นอนครับในเรื่องคดีแพ่งเนี่ยต้องฟ้องร้องส่วนเรื่องคดีอาญาเนี่ยแน่นอนนะครับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะต้องดำเนินคดีอยู่แล้วกรณีที่มีเพลิงไหม้ครับส่วนจะผิดเรื่องอะไรบ้างมันก็ว่าไปแต่เรื่องเพลิงไหม้เนี่ยต้องรับผิดชอบอยู่แล้วในทางอาญาครับแต่ในทางแพ่งเนี่ยเราควรจะต้องมีการรวมตัวกันเจรจาต่อรองกับเขาดูและถ้าเขายังเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆเนี่ยผมว่าคงจะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลต่อไปค่ะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะอาจารย์ครับอีกคำถามหนึ่งครับอย่างนี้เนี่ยเทศบาลที่มีหน้าที่ควบคุมอาคารต่างๆเนี่ย
ถือว่าต้องร่วมรับผิดชอบด้วยไหมครับในฐานะที่ปล่อยให้มีอาการอย่างนี้ผมว่าบางทีแน่นอนในทางกฎหมายเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้ถึงครับคุณมีหน้าที่ในการที่จะต้องควบคุมอาคารครับให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดคุณปล่อยปละละเลยหรือละเว้นก็อาจจะโดนทั้งทางอาญาและในทางแพ่งเนี่ยผมถือว่าน่าจะมีส่วนต้องรับผิดด้วยเหมือนกันก็อาจจะฟ้องทั้งเทศบาลเจ้าของอาคารและผู้ที่ทำการกวดวิชาไปด้วยครับส่วนจะรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องที่ศาลจะต้องพิจารณาและพิพากษาต่อไปครับครับเยี่ยมยอดค่ะโอ้โหครับอาจารย์ขอบพระคุณมากจริงๆค่ะเป็นประโยชน์ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านทนายใหญ่แล้วนี่เป็นประโยชน์สำหรับอาคารต่อเติมแบบนี้ทั่วประเทศมีเยอะมากค่ะอาจารย์แล้วกฎวิชาเถื่อนๆก็มีเยอะมากเลยค่ะครับหรือแม้ไม่เถื่อนแต่ว่าอาคารผิดสวัสดีครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณนะครับโอ้ชัดเจนนะเรื่องนี้ทำให้คิดถึงเมื่อสักเดือนที่แล้วเรื่องซันติก้าที่เป็นข่าวที่ผมจัดรายการกับคุณเอครับพอดีนะครับคือเขามีคำสั่งว่ากทม.นี่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับในฐานะผู้ควบคุมอาคารแล้วก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่แต่เราเนี่ยโดยผู้ว่าเนี่ยท่านยินดีเลยนะท่านบอกศาลสั่งมาเราจะทำตามแต่ปรากฏว่าโดยกฎระเบียบของกรุงเทพมหานครเนี่ยยังจ่ายไม่ได้คือมันเป็นศาลชั้นต้นจะต้องอุทธรณ์จนถึงที่สุดถึงจะสามารถจะผิดระเบียบทางราชการใช่ใช่นี่ผมก็เพิ่งคือถ้าศาลท่านว่าผิดก็ยอมจ่ายคือศาลชั้นต้นมาท่านผู้ว่าบอกเฮ้ยจ่ายไปเลยเรามีส่วนเราต้องช่วยเขาลำบากนะครับเราใช้งบประมาณในการนี่ศาลเขาเห็นแล้วว่าเราควรจะเราทำตามศาลไงเราไม่ด่าศาลไม่ได้เราไม่ด่าศาลเคารพคำตัดสินเราเคารพคำตัดสินเราเป็นประชาชนผู้เคารพต่ออำนาจตุลาการก็กรณีนี้สรุปง่ายๆคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่น้องไม่สบายป่วยต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยฟ้องให้หมดเลยทั้งเจ้าของนะครับเจ้าของโรงเรียนเองเจ้าของอาคารแล้วก็เทศบาลด้วยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นการทำเพื่อเอาแต่ได้นะครับผมว่าเป็นประเด็นที่พอทำแล้วทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในเมืองเนี่ยฮะจะต้องรับผิดชอบค่ะเอาละค่ะก็จบท่วนกระบวนความชัดเจนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามต่อในเรื่องของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในวัยทารกในวัยเด็กสำคัญมากใครที่อยากจะมีลูกใครที่มีลูกอยู่แล้วใครที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญมาชี้แจงให้ค่ะ